เพลงนี้เป็นศิลปะก็มีอนาจารก็มากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าศิลปะเป็นมงคลอันอุดมคือเป็นเหตุที่จะนำพาไปสู่ความประเสริฐอย่างแท้จริงส่วนอนาจารเป็นข้าศึกแก่กุศลคือเป็นตัวทำลายความดีงามดังนั้นเราจะต้องรู้เนื้อหาสาระของเพลงรู้ทั้งองค์ประกอบทำนองจังหวะซึ่งเนื้อความนี้มันจะให้ความหมายมันจะให้ศิลปะของกวีการจะนำพาเข้าไปสู่สิ่งประเสริฐสิ่งที่เจริญจริงหรือเปล่าไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องมอมเมาไปสู่ความเสื่อมต่ำแล้วอย่างไรเราที่ชื่อว่าศิลปะอย่างไรชื่อว่าอนาจารอาตมาแบ่งไว้5ระดับเพลงที่หยาบโลนเลวทรามสื่อสอชัดๆว่าไม่สุภาพแบบนี้ทุกวันนี้มีเยอะเหมือนกันขายใต้ดินก็มีไม่หยาบเกินไปนักก็มีสองแง่สองงามก็มาอย่างนี้คืองานที่เรียกว่าอนาจารแท้ๆอนาจารชั้นหนักชั้นต่ำส่วนมากนั้นผู้ผลิตงานระดับนี้รู้ดีว่ามันอนาจารแต่ด้วยเจตนาของผู้ผลิตเขาจงใจทำมันออกมาทั้งที่รู้เขาจึงคือคนบาปผู้มอมเมาให้การยิ่งมากยิ่งจัดจ้านแก่ผู้คนในสังคมคือคนบาปผู้มอมเมาให้ความรุนแรงยิ่งโหดยิ่งเหี้ยมหนักหนาสาหัสขึ้นแก่โลกเพลงที่ไม่ถึงกับหยาบชัดๆแต่ใช้เชิงแฝงไว้ในทีซึ่งเจตนาลึกๆนั้นก็ยั่วยุกามหรือมีอิทธิพลเสริมเติมความรุนแรงให้ยิ่งๆขึ้นอยู่นั่นแหละงานแบบนี้ยิ่งมีมากผู้ผลิตงานบางคนไม่เจตนาโดยตรงหรอกทว่ากิเลสของผู้สร้างงานนั่นเองประจานตัวเองออกมาในงานด้วยความไม่รู้ก็มีด้วยความหลงผิดก็มีซึ่งล้วนยังเป็นงานยั่วยุให้เกิดอกุศลงานอนาจารระดับที่สองนี้มีมากมายหลากหลายอยู่เต็มโลกเพราะหลงผิดกันอย่างมั่นอกมั่นใจว่าเป็นศิลปะแต่แท้ๆมันยังเป็นข้าศึกแก่กุศลอยู่สังคมทุกวันนี้จึงทวีทั้งกามทั้งความรุนแรงอำมหิตกินลึกซับซ้อนไปทั้งโลกยิ่งกว่าสังคมอดีตหลายสิบหลายร้อยเท่านักตามที่เป็นจริงให้เห็นกันก็เพราะความหลงผิดหรือยังไม่รู้แจ้งในสัจจะดังนั้นไม่ว่าวัยรุ่นหรือวัยเฒ่าจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของราคะโทสะโมหะมันจัดจ้านพิสดารวิตฐานจนสุดกล่าวทั้งสองระดับนี้ยังไม่ใช่งานที่เป็นศิลปะยังเป็นแค่งานระดับอนาจารแต่อนาจารเบากว่าขั้นหนึ่งมากน้อยตามเนื้องานทุกความเจ็บมันสอนให้ฉันจำว่าเคยโดนกระทำและย่ำยีสั่งให้ฉันไม่ถอยไม่หนีต่อไปฉันเคยเจ็บเท่าไงใครที่ทำจะต้องช้ำเท่านั้นเช่นกันระดับที่เริ่มนับเป็นศิลปะระดับที่เริ่มนับเป็นศิลปะ
นั้นจะต้องเป็นเพลงที่มีคุณภาพนำพาให้เกิดคุณค่าในทางสร้างสรรค์รักธรรมชาติรักการก้าวหน้าพัฒนาเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงเพื่อสังคมเพื่อชาติแม้จะเป็นเพลงรักๆใครๆก็ต้องมีเนื้อหาสร้างสรรค์ไปในทางส่งเสริมให้เกิดคุณงามความดีหากจะนับว่าเป็นงานศิลปะต้องเป็นไปเพื่อคลายทุกข์หรือก่อสุขชนิดสร้างสรรค์มิใช่รักเพ้อเจ้อรักปักดิ่งชักนำให้หนักไปในทางเพิ่มกามมารมหรือติดยึดในราคะในโทสะหรือหลงไหลข้างใครไปกับกามคุณห้าพยาบาทเครียดแค้นมากยิ่งขึ้นระดับสูงกว่าสร้างสรรค์ทางวัตถุก็เป็นเพลงสร้างสรรค์ทางจิตวิญญาณโดยตรงเช่นเพลงที่สร้างคุณธรรมหรือสร้างธรรมะใส่จิตวิญญาณคุณธรรมหรือธรรมะในระดับนี้คือกัลยาณธรรมที่เป็นความดีงามขั้นโลกียธรรมขั้นศาสนธรรมเช่นโน้มนำให้ละบาปบำเพ็ญบุญแม้ที่สุดเพลงสวดกันในโบสถ์ในศาสนาทั่วไปที่สุดในชีวิตคือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความคุ้มคืนคือไม่มีชาติเมื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติราชสัตว์คือการเมตตาและอภัยห้าระดับสูงสุดเป็นเพลงที่มุ่งสู่สัจธรรมขั้นโลกุตระซึ่งเป็นศิลปะขั้นอันติมะผู้สร้างงานศิลปะระดับนี้ต้องมีภูมิขั้นโลกุตระจริงจึงจะมีเนื้อหาขั้นโลกุตระถูกต้องไม่ใช่สื่อกันไปสเปสปะเหมือนใต้สื่อหนังจีนพูดเลอะเทอะสักแต่ว่าใช้ภาษาสับสนเป็นอรหันต์เป็นโสดาบันหมดกิเลสกันไปมั่วซั่วไม่เข้าสารสัจจะที่เป็นโลกุตระเลยเอาแต่ภาษาคำสูงสูงมาปฏิปต่อกันพาให้คนหลงทางโลกุตระแต่ก็ยังดีกว่างานมอมเมาเพราะเขาเจตนาสูงส่งเป็นแต่ว่าภูมิไม่ถึงแต่ถ้าองค์รวมของงานโน้มนำจิตวิญญาณเข้าสู่ธรรมะก็คือเป็นงานศิลปะอยู่เพียงแต่ไม่ใช่งานระดับที่5หรือมีผลนำพาเกิดโลกุตระธรรมได้จริงเท่านั้นท่านสมณะโพธิรักตอบคำถามคุณจันจิราราชวงศ์อุระในการสัมภาษณ์ของนักข่าวไอทีวีคราวที่ไปงานเพลงครูรักรักพงที่ศูนย์สังคีตศิลป์สะพานผ่านฟ้าวันที่3กันยายนพุทธศักราช2542